งานนี้มีมันทีมชาติไทยเตรียมหวดกับเวียดนาม UAE มาเลอินโดในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียโดยช้างศึกทีมชาติไทยของเรามีโอกาสรีแมตช์กับทีมชาติเวียดนามคู่รักคู่แค้นอีกครั้งหลังจับสลากมาอยู่ในสายเดียวกันในรายการคัดบอลโลกโซนเอเชียรอบที่2วันพุธที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ได้ทำการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียณที่ทำการสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยการแบ่งโถจับสลากในครั้งนี้ยึดจากอันดับ FIFA Ranking ณปัจจุบันโดยทีมชาติไทยอยู่ในโถที่3ซึ่งบอกได้เลยว่าค่อนข้างหนักเพราะต้องเจอจากทีมจากโถที่1และโถที่2ซึ่งแต่ละทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆเลยครับโดยการจับสลากทั้งหมด40ทีมจะถูกแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมและจะเล่นกันแบบเย่าเยือนตั้งแต่วันที่5กันยา2019ไปจนถึงวันที่9มิถุนายน2020และผลการจับสลากแบ่งสายออกมาปรากฏว่าทีมชาติไทยได้อยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับ UAE เวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียและทีมในกลุ่มอื่นๆมีดังนี้กลุ่ม A จีนซีเรียฟิลิปปินส์มาลดีฟส์กวมกลุ่ม B ออสเตรเลียจอร์แดนไต้หวันคูเวตเนปาลกลุ่ม C อิหร่านอิรักบาเลนฮ่องกงกัมพูชากลุ่มดีซาอุดีอาระเบียอุซเบกิสถานปาเลสไตน์เยเมนสิงคโปร์กลุ่มอีกาตาร์โอมานอินเดียอัฟกานิสถานบังคลาเทศกลุ่มเอฟญี่ปุ่นคีกิสถานทาจิกิสถานเมียนมามองโกเลียกลุ่มจีหรือว่ากลุ่มของไทยเรามี UAE เวียดนามไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเอชมีเกาหลีใต้เลบานอนเกาหลีเหนือเติร์กมินิสถานศรีลังกาโดยการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2จะนำทีมแชมป์กลุ่มจำนวน8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุดจำนวน4ทีมจาก8กลุ่มรวมเป็น12ทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3พร้อมกันนี้ทั้ง12ทีมจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ2013ที่ประเทศจีนโดยอัตโนมัติและโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ของทีมชาติไทยมีดังนี้นัดแรกวันที่5กันยายน2562เปิดบ้านเจอเวียดนามนัดที่2วันที่10กันยายน2562ออกไปเยือนอินโดนีเซียนัดที่3วันที่15ตุลาคม2562เปิดบ้านเจอ UAE นัดที่4วันที่14พฤศจิกายน2562ออกไปเยือนมาเลเซียนัดที่5วันที่19พฤศจิกายน2562ออกไปเยือนเวียดนามนัดที่6วันที่26มีนาคม2563เปิดบ้านเจออินโดนีเซียนัดที่7วันที่4มิถุนายน2563ออกไปเยือน UAE และนัดสุดท้ายนัดที่8วันที่9มิถุนายน2563เปิดบ้านพบมาเลเซียโดยผลการจับสลากในครั้งนี้ผมเชื่อว่าคงเป็นที่ถูกใจของแฟนบอลไทยกันเลยทีเดียวเพราะว่าเราไม่ต้องไปเจอทีมระดับท็อปของเอเชียอย่างอิหร่านญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือออสเตรเลียหรือกาตาร์แชมป์เอเชียนคัพปีล่าสุดโดยแต่ละทีมในกลุ่มนี้ทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสที่จะชนะได้ทุกทีมแต่มันก็เหมือนดาบสองคมเพราะว่าแต่ละทีมก็มีมาตรฐานใกล้เคียงกับทีมชาติไทยและมีโอกาสชนะทีมชาติไทยได้ทุกทีมเหมือนกันโดยเฉพาะทีมในอาเซียนด้วยกันทุกทีมต่างต้องการเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้และในเกมที่ทีมชาติไทยต้องออกไปเยือนแฟนบอลเพื่อนบ้านจะแห่กันมาต้อนรับกันอย่างแน่นสนามอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าแฟนบอลเขาแห่มาแน่นสนามได้ทำไมพวกเราถึงจะแห่กันไปให้แน่นสนามบ้างไม่ได้ถ้าเราไม่เชียร์ทีมชาติเราแล้วจะให้ใครมาเชียร์ล่ะครับสวัสดีครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆพี่ๆมีความเห็นว่ายังไงลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณครับ